วันนี้โอ้โหเราจะได้ออกจากเซรามิกแล้วนะฮะมาสู่โพลิเมอร์นะฮะเราพูดถึงโพลิเมอร์น้อยมากนะฮะในวิชานี้นะครับแล้วเราก็จะพูดถึงโพลิเมอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับคือครั้งนี้แหละนะครับโพลิเมอร์คืออะไรนะครับผมเชื่อว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้มาแล้วแหละนะครับมันเป็นวัสดุประเภทหนึง่งแต่ว่ามันคือวัสดุอะไรเรามาดูนิยามกันก่อนนะครับโอเคโพลิเมอร์นะครับมันก็คือสสารโอ oh. กว้างมากหรือนะครับวัสดุที่ประกอบไปด้วยนะฮะไปด้วยโมเลกุลนะครับครั้งนี้เราจะเลิกพูดถึงวัสดุที่นะครับเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆเป็นผลึกแล้วนะฮะถึงว่าเราเรายังมีคอนเซปต์ว่าผลึกอยู่แต่ว่าเรากำลังพิจารณาถึง หน่วยย่อยของวัสดุเนี่ยที่มันเป็นโมเลกุลโมเลกุลก็คืออะตอมต่อกันไปแต่ว่าคราวนี้มันมีขอบเขตละนะครับมันไม่ใช่แบบว่าต่อไปอินฟินิตนะฮะทีนี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ด้วยนะครับโอเคนะครับซึ่งโมเลกุลนี้นะครับอ่าซึ่งนะฮะประกอบไปด้วยนะซึ่งไอโมเลกุลเนี่ยประกอบไปด้วยอยประกอบไปด้วย เมอร์หน่วยย่อยนะฮะเขาเรียกว่าหน่วยย่อยหรือที่เรียกว่าเมอร์นะต่อต่อกันโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในประโยคแรกนะฮะผมมีคีย์เวิร์ดนะที่อยากจะให้เราสังเกตหน่อยก็คือเรากำลังพูดถึงวัสดุที่เป็นโมเลกุลนะฮะไม่ใช่วัสดุที่เป็นแบบผลึกเหมือนที่เราคุยกันในเรื่องของโลหะหรือว่าเซรามิกนะโมเลกุลก็ต่อกันเึยเป็นพันธะโควาเลนต์นะครับแล้วก็ มีขอบเขตเป็น1โมเลกุลน,นะแน่นอนนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลอะไรแบบนี้นะที่มีเป็นแบบ secondary bond บเหมือนที่เราเรียนกันในตอนแรกๆของวิชานี้นะครับแล้วก็เรามีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยย่อยนะที่เรียกว่าเมอร์นะครับเนาะมันเพราะนั้นคําว่าโพลิเมอร์ก็น่าจะพอสังเกตนะว่ามันมาจากเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็โพลีแปลว่านะฮะหลายๆก็มีเมอร์หลายๆอันก็เลยเป็นโพลิเมอร์อย่างเงี้ยนะครับต่อมานะฮะก็คือ โมเลกุลนะฮะส่วนมากนะครับมีนะฮะโซ่นภาษาเขาเรียกว่าโซ่นะหรือว่าเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นอะตอมที่มีลักษณะที่เป็นแบบเป็นเป็นยาวๆนะครับนะต่อกันยาวๆนี่เรียกว่าโซ่นะแล้วก็เราเรียกว่าโซ่แกนหลักเดี่ยเราจะได้เห็นโมเลกุลพวกนี้เองมันจะเป็นสายยาวๆแล้วก็ไอตัวโซ่แกนหลักเนี่ยนะฮะหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าแบ็กโบนเนี่ย นะครับเป็น,นคาร์บ okay. รอนอะตอมนะฮะโอเคอพนโมเลกุลยาวๆนะฮะมีโซ่แกนหลักเป็นคาร์บอนอะตอมออันนี้ก็พบเห็นได้นะครับสำหรับวัสดุที่มิดเป็นทั้งออแกนิกเป็นทั้งวรสูุที่สังเคราะห์ขึ้นมาเกิดขึ้นตามธรรมชาตนะิลักษณะโพลิเมอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันวันนี้นะครับ ทีนี้ผมอยากจะให้เราคุ้นเคยก่อนก็คือว่าคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติทั่วไปคืออะไรของโพลิเมอร์เนะี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากรุ๊ปนะ,ะวัสดุเนี่ยตามคุณสมบัตินะฮะอย่างแรกก็คือนะฮะโพลิเมอร์เป็นไงฮะเบาถูกไหมครับเบาเลยนะฮะต่อมามีอะไรบ้างราคาถูกอันนี้อาจจะไม่ใช่คุณสมบัติที่แบบทางกายภาพมากแต่ว่าเพราะว่ามันมีการผลิตที่มันง่าย นะครับเนาะลื่นนะฮะอะไรขำนะฮะและไม่ฝืดนะครับนะเขาเรียกว่าความฝืดน้อยเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสารหลอยลื่นที่เราอาจจะมาเคลือบได้นะครับฉนวนไฟฟ้านะฮะอันนี้เกิดจากในเรื่องของพันธะของมันเนี่ยมันไม่ค่อยมีฟรีอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะครับลำไฟฟ้ายากหน่อยนะครับทนสารเคมีนะครับพวกนี้ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยารีดอกใช่ไหมเราเรียนกันแล้วว่า พวกการออพวกการ reaction ต่างๆเนี่ยส่วนมากจะเป็น Redox นะครับแล้วโพลิเมอร์พวกนี้มันทนต่อปฏิกิยา Redox นะแต่ว่าโพลิเมอร์มันจะไปเสียมันจะไปเสื่อมเสียด้วยด้วยอ่อดยกลไกอื่นๆมากกว่านะครับอาแล้วก็ง่ายต่อการผลิตและขึ้นรูปนะอและขึ้นรูปตรงนี้เดี๋ยวผมเอ่อกิดนให้ฟังนิดนึงนะถึงว่า โพลิเมอร์นะฮะถ้าเรานึกถึงพลาสติกเนี่ยไม่ผิดนะฮะพลาสติกเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในวัสดุโพลิเมอร์อย่างหนึ่งพลาสติกก็ประกอบไปด้วยคาร์บอนนะแล้วก็ต่อกันมีมีหมูมีหมูย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับเกิดเป็นความหลากหลายของพลาสติกขึ้นมานะครับทีนี้นะครับไอเดียของมันก็คือหรือว่าแก๊กที่ผมอยากให้เราได้ได้ได้ไดออลองลองคิดดูนดยึงก็คือว่า สมัยก่อนนะฮะก่อนที่จะมีพลาสติกหช่ไหมคนระัพลาสติกเนี่ยมันทํามาจากน้ํามันเนาะพนั้นก็คนเพิ่งขุดน้ํามันมาได้แล้วก็มีเทคโนโลยีในการทําน้ํามันให้กลายเป็นพลาสติกได้เนี่ยไม่นานมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราอยากจะได้ชิ้นงาน1ชิ้นสมมติเราอยากได้ปากกาหนึ่งด้ามเนี่ยถามว่าเรามีออปชั่นอะไรบ้างวัสดุมีอะไรบ้างนะครับโลหะถูกไหมฮะเซรามิก er พวกหินใช่ไหมพวกดินอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆแล้วก็อาจจะต้องไปเผาเนาะอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีพวกที่เป็นอย่างไม้ไ arnish, อะไรอย่างงี้นึกออกป โลหะเป็นไงนะฮะโอ้โหกว่าจะขึ้นรูปได้นะกว่าจะหลอมได้อุณหภูมิสูงมากเปลืองพลังงานสุดๆนะครับเซรามิกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะหลอมไม่ได้ด้วยนะฮะอุณหภูมิอุณหภูมิหลอมเดีวสูงเกินส่วนใหญ่ต้อง,ต,องต้องใช้วิธีการค่อ,คอยๆทําให้มันสึกๆลงไปเรื่อยๆให้เป็นรูปขึ้นมาเหมือนรูปแกะสลักหินโอ้โหนี่คือใช้พลังสุดๆนะครับไม้เป็นไงนะฮะไม้ก็โอเคนะฮะ,ะ,ะขึ้นรูปได้ง่ายใช่ไหมฮะแต่ว่ามันโตช้าถูกไ่มมันมีจํากัดนะครับ ทีนี้พอเรามีพลาสติกขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยใครจะมีของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมียากเพราะฉะนั้นเฉพาะคนรวยเท่านั้นถึงจะมีของได้อาจจะมีแบบกล่องเก็บด้ามปากกาด้ามที่ปินปักผมใบพัดหรือว่าของลงของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มียากมีได้ยากเพราะมันทํายากวัสดุมันขึ้นรูปยากนะครับแพงอะไรเงี้ย แต่พอมีพลาสติกขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอ้โหมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันขึ้นรูปได้ง่ายมากใช้อุณหภูมินิดหน่อยร้อยสองคุณก็สามารถใช้เ,เทคนิค injection molding เดี๋ยวเราได้เห็นกันนะฮะทำเป็นอุตสาหกรรมทําเป็น mass production เพราะนั้นสมัยนี้ใช่ไหมเราอยากจะได้ปากกา1ด้ามเราก็ไปซื้อใช่ไหมมีจะขายทำทำจากอะไรพลาสติกมันทําง่ายไงเราอยากได้อ,อ,อะไรแปรงสีฟันด้ามมันก็ทําจากพลาสติก เราอยากได้วัสดุอะไรก็ได้เมาส์แพดกล่องกล่องทัพเปแวร์กลอ่กลอ,ง ware, กลองนูน่นกล่องนี่อะไรทุกอย่างมันขึ้นมาได้ง่ายหมดเลยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นการที่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เลยมีวัสดุหรือว่ามีสินค้าหรือมีสิ่งต่างๆอะเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งมันล้นโลกเลยนะก็เลยก็เลยเป็นประเด็นประมาณนี้ว่าพลาสติกเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะในช่วงที่เขาคิดได้ใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าวิศวกรที่เงินเดือนสูงที่สุดคือพลาสติกเอนจิเนียร์ด้วยนะนะครับ เนะชื่อนะสมัยนี้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไร่างนี้เนาะนะครับสมัยก่อนพลาสติกนี่เจ๋งมากแต่ตอนนี้พลาสติกมันก็เริ่มมีประเด็นมากๆก็คือล้นโลกเป็นขยะล้นโลกใช่ไหมก็มีคนที่พยายามคิดว่าจะทำไงพลาสติกมันย่อยสลายได้นะทำเป็นพลาสติกที่เป็นไบโอพลาสติกนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้าในเรื่องของราคาสู้แบบพลาสติกที่ทําจากน้ํามันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ก็มีความยากนิดหนึ่ง,งอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ก่อนที่จะเฉยว่า พลาสติกนี่มันเปลี่ยน,ม,น,ยนมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมการมีสินค้าของเราไปเลยนะครับทีนี้นะครับลองมาดูออพอลิเมอร์แล้วกันนะว่ามันมีเปีย่มันมีประเภทอะไรบ้างอันนี้คือผมอาจจะแบ่งเป็นก็คือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะภาษาเขาเรียก natural polymer นะฮะโอเค แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขอตีตารางหน่อยแล้วกันนะแบบนี้นะครับ,บอ,อีกอันนึงก็คือเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องโพลิเมอร์สังเคราะห์เยอะแหละนะเพราะว่าเราเป็นเอนจิเนียร์เราก็ต้องทำการสังเคราะห์มันออกมานะฮะภาษาเขาเรียกซินเทติกโพลิเมอร์นะฮะ โอเคนะโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนะครับก็มีกิเพิ่งพูดเนะไม้ใช่ไหมยางธรรมชาติใช่ไหมฮะมีอะไรคอตตอนเะเอาไปทำเส้นใยเฉยไหมครับมีขนสัตว์อันนี้ก็ไปทำเสมัยก็เครื่องนุ่งหม่มวูลนะภาษาอังกฤษเล็กวูลนะครับหนังเฉไหมฮะหนังก็ไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ไหมฮะ เลเซอร์พวกนี้เป็นสิ่งที่นะฮะพอเรากว่าจะทำพวกนี้ได้เป็นสิ่งที่ม,มันทำยากถูกไหมฮะมันต้องรอมันอะไรอย่างนี้เนาะแต่แต่ถ้าคุณมีพลาสติกอุปกรณ์สังเคราะห์พวกนี้มันง่ายซิลใช่ไหมก็ไหมนะครับเนาะแล้วก็โปรโตีนนะ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะเอนไซมพวกนี้ก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นพวกออแกนิกส์นะฮะสตชช์นี่คือพวกแป้งนะฮะ แล้วก็ทำไมลายมือวันนี้นะฮะก็ปกติก็ไม่ได้ดีมากแต่วันนี้รู้สึกเขียนยากเขียนไม่ออกแล้วก็เซลลูโลสนะเป็นผนังเซล์อะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่นะครับก็ก็ใช้ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างไม้พวกนี้มันก็มีจำกัดเติบโตช้าหนังผลสัตว์พวกนี้เป็นสิ่งที่กว่าจะได้มามันต้องมี process ที่มันแบบอาจจะแบบ mass production ยากหน่อยนะครับนะเราถัดมาทางด้านขวานะ เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์พวกนี้เราก็จะเริ่มคุ้นเคยหมถึงว่าเริ่มคุ้นเคยแบบเห็นตามท้องตลาดทั่วไปโพลีเอทิลีนอย่างเงี้ยนะครับคือเราอาจจะไม่ได้เห็นรู้สึกว่ามันคือโพลีเอทิลีนแต่นี่ก็คือถุงพลาสติกหรือพลาสติกคอมมอนคอมมอนที่เราเห็นกันทั่วไปเนาะนะครับโพลี Poly, นะฮะโพรพิลีนพวกนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับ PP นะครับอ่าโพลีสไตรีนนะครับพวกนี้ก็เป็นโฟมนะฮะ แล้วก็มีโพลีไวนิลคลอไรด์นะครับพวกนี้เป็น PVC นะครับแล้วก็พวก PVC นะครับแล้วก็ยังมีนะฮะซินเทติก b รบเบอร์ ber, เป็นยางสังเคราะห์นะครับอ้ยไว้โอ้ยซินเทติกรบเบอร โพวกนี้เป็นยางสังเคราะห์นะฮะแล้วก็มีพวกไนลอนใช่ไหมเส้นได้ไนลอนนะฮะเอาไปทำพวกเต็นท์พวกเรื่งนี้ได้นะเสื้อกันหนาวได้นะครับไอ้เสื้อกันฝนขอโทษแล้วก็พวกซิลิโคนนะก็นึกถึงซิลิโคนอุดผนังอะไรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่มันขึ้นรูปเป็นอะไรต่างๆได้นะครับเห็นไหม เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันตรงสังเคราะห์มากกว่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไป